สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุทุกคนตอนนี้อยู่กับผู้บริหารฟินแลนด์นะครับผมคณะ18งานพอดีพี่น้องวันนี้เรามีงานที่ไหนนะที่ชุมแพค่ะชุมแพคณะ18ชุมแพครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มาสู่กันเรื่องรถพอดีเมื่อคืนเนี่ยอันคุณนั่นคุณแม่ได้คุณแม่ของอันแม่ของลูกนี่ล่ะเออเพิ่นโทรมาเพิ่นโทรมาถามว่าอันรถคันนี้น่ะพี่น้องคือรถคันนี้ต้องบอกไปก่อนว่าคันเนี้ยอดีตภรรยาน่ะซื้อให้อดีตภรรยาเพิ่นซื้อให้ตอนมันเกิดพี่น้องมันเกิด3ปีก่อนมั้ยใช่มันเป็น BMW ซีรีส์5นะครับพี่น้องสวยอยู่คันนี้คันใหญ่อยู่เออเพิ่นซื้อให้ตอนมันเกิดเดือนมีนาคมของเนี่ยประมาณ 2-3 ปีก่อนนี่ล่ะบัดนี้เมื่อวานเนี่ยเราจริงๆก็ได้แบบว่าตอนนี้ก็ได้เลิกลากันไปเนาะบัดเนี่ยคือเป็นยังคือได้ข่อยคือได้ใช้คันนี้ที่เลิกลากันแล้วคือได้ใช้คันนี้เพราะว่ารถน่ะคอยกระซิบเล่าคู่กันก็คือกระบะฟอร์ดก็คือเป็นรถกระบะแบบที่เราแต่งกับอเมริกาคันนั้นก็ซื้อคือตอนนั้นก็ซื้อให้เป็นเงินสดบางการแต่ว่าอันนี้เป็นพรเนาะเพิ่นซื้อห้องมันเป็นพรปานเนียนตอนนี้มันเพิ่นโทรมาเมื่อคืนมามันเหลือ 700,000 มันเอิดไอ้พนักงานบางบอกคุยเรื่องแน่กันแล้วว่าคุยเรื่องหยังเรื่องรถโอเคคุยก็ได้คุยเรื่องรถเพิ่นว่างวดเหลือ 700,000 งวดเหลือ 700,000 เขาจะจ่ายต่อไหมถามข่อยนะว่าข่อยจะจ่ายต่อบอข่อยก็ได้มาข่อยจะมาจ่ายต่อเพราะว่าความรู้สึกข่อยคือว่าแฟนเคยซื้อให้เราคือมันเป็นรถที่แบบว่าแฟนซื้อให้หรืออดีตภรรยาซื้อให้เป็นยังครับก็เรียกว่าเจสแซนเดี๋ยวฉันมาจ่ายเด้อเจ้าไหนเธอจ่ายเลยแต่ว่าฉันมาจ่ายถ้าเกิดฉันมาจ่ายเธออย่างไหนก็ได้ถามเล่านะคือรถนี่ซื้อแล้วรถคันนี้เป็นชื่อของอันอดีตภรรยาเออรถเป็นซื้อของอดีตภรรยาวันนี้มื้อนี้เพิ่นถามว่าเมื่อคืนคุยกันเป็นซุบ่งพุ่นล่ะเพิ่นถามว่าสิจ่ายบ่ครับขอได้ว่าบ่จ่ายวันนี้เพิ่นก็ว่าคันบ่จ่ายเพิ่นจะเอาคืนมันจะไปขายเออขอได้ว่าโอเคมันก็เอาไปเลยแต่ว่าถามว่าข่อยเป็นยังคือออกมาเพราะว่าคันนี้เพิ่นซื้อข่อยไงก็คือซื้อให้ข่อยตั้งแต่แรกแล้วข่อยก็เลยเอามาใช้เพราะว่ารถกระบะที่ข่อยซื้อแก่รถกระบะ4ประตูฟอร์ดชุดแต่งอเมริกันน่ะเขาก็ให้เราใส่ไปได้ว่าข่อยตาใหญ่เสียเล่าข่อยบ่ได้คิดหยังทีเนี้ยข่อยก็สรุปว่าข่อยบ่จ่ายข่อยบอกตอนนั้นคือไม่จ่ายเพราะว่า1ความรู้สึกของเราคือเราไม่ได้แพงเงินนะเพราะว่าอะไรถ้าเราแพงเงินน่ะยังก็กี่บ่แม่นเข้ามาคือว่ามันเป็นอย่างงี้ก็คือรถคันเนี้ยตอนนั้นคนเราเป็นแฟนกันน่ะเนาะแบบว่าซื้อให้กันจังซี่แม่นเฮาซื้อให้อันที่เฮาซื้อให้ซื้อเงินสดเฮาก็บ่ได้เอาขึ้นซื้อเงินสดใช้กระบะซื้อรถเงินสดเหมือนกันซื้อเงินสดซื้อให้ก็คือให้ก็คือไม่ได้เอาไม่ได้เอาคืนไม่เคยถามเลยนะแต่คันนี้ด้วยความที่มันมีพันธะตรงที่ว่าตอนซื้อเราไม่ได้ซื้อสดก็เพิ่นก็ซื้อให้นั่นล่ะแล้วเพิ่นก็พรมาให้ตลอดแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้สถานะมันเปลี่ยนไปก็เลยมาคุยกันว่ารถคันนี้มันยังเหลืออยู่จำนวนนี้ 700,000 บาทจังซี่บ่แบบเพราะรถคันนี้มัน3ล้านกว่าใช่เธอจะผ่อนจ่ายมั้ยบ่กับอันนี้ก็แบบว่าก็ไม่ได้ผ่อนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนซื้อเหมือนแบบตอนนั้นเค้าซื้อให้อย่างนั้นก็เลยคิดว่างั้นอันนี้เราก็ไม่เอาแล้วก็คือเอาคืนเสร็จแล้วปุ๊บตรงเนี้ยหนูคิดว่าตัวแกเองก็น่าจะไม่ได้อยากขี่หรอกเพราะแกก็ไม่ชอบแกเป็นคนที่ไม่ชอบย้ํากับว่าย้ํากับว่าแกเป็นคนพูดอ่ะแกไม่ชอบรถคันนี้แม่นคือระหว่างเราประมาณรถคันนี้คือกันคือแกก็ไม่ชอบรถคันนี้เหมือนกันย้ําก่อนนะว่าแกไม่ชอบรถคันนี้แต่ว่าแกก็ไม่อยากได้แต่ว่าความหมายคือถ้าใครอยากให้มันจบนั่นแหละใช่ถ้าเกิดค่อยไม่ส่งต่อ 700,000 นี่แกจะเอาคืนไปแล้วแกจะเอาไปขายแต่ถามว่าเราอ่ะจ่ายเงิน 700,000 ตรงนี้เพื่อที่จะเอารถมาได้มั้ยทําได้อยู่แล้ว 700,000 พี่น้องแต่ก็คือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกพี่น้องอันนี้มันก็แล้วแต่คนจะพิจารณาแต่ความหมายก็คือบอกเข้ามาเอ้าทําไมคุณใช้รถทําไมคุณไม่ยอมจ่ายละ 700,000 ฟัง 700,000 บาทนี่มันเหลือหมด 700,000 บาทรถ3ล้านกว่าบาทบ่เหลือแค่ 700,000 ถ้าขอเอาเงิน 700,000 ให้เล่าละอวดไม่อยากขอเอาไปขายได้3ล้านจริงๆก็เหลือป่ะหมายว่าถ้าเกิดบางคนคิดว่าอ๋อเงิน 700,000 ก็ไม่กล้าจ่ายเนาะมีจ่ายพร้อมจ่ายเลยจ้าแต่ว่าความหมายคือเงิน 700,000 น่ะถ้าค่อยเป็นคนคิดแบบว่าอย่าได้เงินดิคิดแบบเป็นคนเป็นคนปองเรื่องคิดเงินเนี่ยค่อยจะเงิน 700,000 นี่คือในอดีตภรรยาไปปิดยอดแล้วค่อยจะรวดมากค่อยเอาค่านี้ไปขายเนี่ยก็ได้ได้เยอะกว่า3ล้านได้เยอะกว่า 700,000 แน่นอน2ล้าน5สําหรับได้อยู่แล้วเอา4เท่ากับขึ้นมันเป็นนั่นล่ะส่วนขึ้นน่ะเพื่อนจะเอาไปใช้ต่อหรือว่าจะไปขายยังไงก็ตะเพิ่นแต่แน่ถ้าคิดว่านะถ้าคิดว่าไปปิดยวดบ่ปิดหมดหรือว่าจ่ายให้คนอื่นมาซื้อต่อก็เราก็ต้องได้เงินมาอยู่ดีก็เก็บไว้ให้แกเอาไว้เลี้ยงลูกหรือว่าเอาไว้เป็นค่านมค่าขนมลูกก็ได้ความหมายของเราเนี่ยคือ
700,000ที่เราให้เอาไปนี่เอาให้แกไปนี่สมมุตินะแกก็ต้องเอารถคันนี้ให้เราอยู่แล้วพูดถึงว่านะแต่ว่าถ้าเราเห็นแก่เงินอ่ะเราเอาไปขายคือเราเอาเงิน700,000แรกเพื่อได้รถเอารถไปขายต่อในความหมายคือเราไม่ทำเพราะเราไม่ได้เห็นแก่เงินขนาดนั้นความหมายคือว่าเขาด่าเขารู้สึกเนาะด่าจิตใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถเราก็เสียขั้นนึงเราก็เสียข่อยขั้นนึงเหมือนกันข่อยก็ซื้อให้เรา2ขั้นเหมือนกันรถครอบครัว1คันที่ใช้ด้วยกันตลอดใช้งานออกด้วยกันแล้วรถกระบะก็1คันก็ซื้อให้แกเหมือนกันไม่ใช่ว่าแกซื้อไปคนเดียวดิเออสรุปก็คือแต่ว่าฮะสรุปก็คือก็คือเอาคืนเลยเดี๋ยวจะไปส่งเพราะเมื่อคืนได้โทรมาประมาณ 5:00 โอ้ตั้งแต่เลิกกันยังไม่คุยเรื่องรถเพราะว่าข่อยไม่เคยไปถามพยังรถออร่าไม่เคยไปถามว่าอะไรเลยเออเพราะว่าเคยคุยกันเรื่องสมบัติครั้งเดียวจบไม่ถามอีกแต่ว่ามื้อนี้นั้นไม่ได้เมื่อถามมา700,000ทวงต่อบ่สรุปผมบ่ทวงเพราะว่าบ่อยากเสียเงินเด้มันเสียความรู้สึกเพราะว่าเหมือนข่อยซื้อให้เราคือกันข่อยก็ซื้อก็สวดข่อยก็ถามเอาแต่ว่าต่อไปนี้มันก็ต้องแบ่งแยกกันนะเพราะว่าเพิ่นก็บอกว่าก็คือจบกันแล้วแยกกันแล้วมันก็ชัดเจนนั่นแหละก็ความสบายใจทุกฝ่ายก็คือแกเอาคันนี้ไปเลยรถกระบะผมก็ต้องไปเอาคืนมาเพราะผมไม่มีรถใช้อย่างที่บอกผมไม่มีรถใช้แล้วอะไรที่เป็นชื่อผมก็จะเอามาหมดเลยอันที่เป็นรถเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าบางคนว่าเอาเพื่อสีหายไปทั้งคุณแต่ในเมื่อคันนี้เพิ่งมาเอาคืนไปขอก็ต้องเอารถมาขี่เพราะข่อยไม่มีรถขี่ถือบ้องถ้าเอาคันนี้ไปก็ไม่มีรถขี่มีรถขี่เพราะแล้วอันนี้เป็นชื่อแกก็เอาคืนไปเลยแต่คันไหนที่ผมซื้อรถเขาผมซื้อรถครอบครัวเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยแต่ละคันเนี่ยผมซื้อเงินสดหมดทุกคันผมไม่เคยผ่อนรถมันไม่เคยผ่อนก็ตามนั้นเลยนานละแต่อธิบายสิบางคนแต่ว่าบางคนบอกว่าเป็นยังเพื่อมาเอาเพื่อมาด่ามาเพื่อเอาอีกถ้ามือนึงรถคันนี้พอเห็นก็ต้องด่ามาอยู่แล้วถ้าวันนึงสมมติไปขายหรอสมมติว่าวันนึงคนออกรถใหม่เราไปเห็นรถคันนี้พี่เราก็จะมาถามอีกเอ้ารถ BM ไปไหนนู่นนี่นั่นเสียสิลาเนี่ยเพราะว่าคอยเพิ่งซ่อมอองตรงว่าเราก็ไม่รู้ว่าแกจะมาเอาถามประมาณซ่อมไปเท่าไหร่นะ60,000ซ่อมเพิ่งเปลี่ยนยางไป60,000เมื่อวานล้อสองหลังเปลี่ยนแม็กใหม่1เปลี่ยนล้อใหม่เท่าไหร่ก็เอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกพี่หน่องก็ดีแล้วแหละทุกอย่างก็ให้มันสบายใจเพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนในอนาคตมันก็จะได้สบายใจทุกคนแต่ว่ารถกระบะฟอร์ดที่ซื้อให้ก็จะเอามาใช้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นชื่อเราจ้ารถคันไหนที่เป็นชื่อเราเอาขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนคือตอนนี้ไม่ได้เป็นยังกันแล้วก็คือต้องชัดเจนเรื่องค่าใช้จ่ายของที่มันเป็นอย่างเนาะแล้วเราจะไปส่งอะไรเอาไปขึ้นไปไหนนี่พรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ก็ได้เอาไปขึ้นพรุ่งนี้ก็ได้รถคันนี้มันซื้อมา3ปีแล้วอันนี้สีผมนำใหม่เองดูแลเป็นอย่างดีเลยคาร์บอนนี่ไม่ก็เอาออกได้คือเก่าเป็นสีก็ให้เราไปจัดการเราเองถ้าเราสิไปขายเพราะว่าถ้าเราไปขายมาได้ประมาณ2ล้านกว่าอยู่แล้วเขาเห็นคลิปนี้เขาสนใจกัน FC ว่าเป็นรถที่แบบดูแลดีมากถึงบอกถึงย้ำว่าถ้าใครจะด่ามากว่าเอาจะคอยเป็นคนขี่700,000ผู้ประกาศใจกล้าใจอยู่ครับพี่น้องอย่าด่ามาเด้อเพราะว่าอย่างที่ผมกล้าใจเพราะว่าอย่างที่ถ้าเกิดผมจ่าย700,000เนี่ยผมเอาไปขายผมได้2ล้านได้กำไรทันทีเลยถ้าท่านที่แบบว่าแค่เอาเงินจากแชมเปญแต่ผมบอกเฮ็ดว่าผมไม่ได้มักเงินมานั่นนะเขาหมายพี่รองยังหาอะไรอยู่เพราะว่าอย่างนี้ขอมีรถอยู่นี่อันนี้รถอันนี้ถ้ารถกสอเอามาให้ขออยู่นี่ขอมีรถอยู่รถคันนี้ก็ขอบคุณธนาคารทกสนะครับที่เป็นลูกค้าไงเป็นลูกค้าทกสเขาให้ไปฝากเงินแล้วเป็นอันเขาอันเขาจับสลากนะก็ได้เด็กขั้นนี้มาฟรีมาได้แบบเหลือเมื่อเดือนอยู่ก็ตามนั่นแหละค่ะพี่น้องบอลทุกคนแบบว่าฝากนะเขากินว่าอย่าดังนี่กูกินแห้งยันไหมเขาสิบ้านตอนแรกแห้งยันว่าตอนแรกนู้แบบว่าอุ้ยเราจะไม่ต้องชัดเจนไงเราจะอันนี้อยู่หรอเพราะว่าเรากลัวดราม่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องก็คือมันจบไปแล้วแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าคนเรามันแบบมันยังมีอะไรอย่างต้องแบบว่าต้องเคลียร์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเตจที่ต้องเคลียร์นะคะพี่น้องคะกับประมาณนี้ล่ะให้เข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจเราเข้าใจทุกฝ่ายอันนี้คือมันไม่ได้มีอะไรนะเพื่อความสบายใจคือเป็นการตกลงกันแล้วว่าสรุปก็คือตามที่เขาว่าเผื่อแปลว่าแบบสบายใจแต่ว่าจุดประสงค์ว่าที่ทำไมถึงขี่มาแต่แรกทำไมถึงขี่จอดนี่ทั้งที่ไม่ใช่ทางที่ไม่ใช่ชื่อเราก็คือบริษัทเข้าเอามาขี่แต่แรกเลยแต่ในเมื่อคนถามเอาไม่ได้ถามเอาเพื่อไม่อยากได้แกไม่อยากได้เลยเพราะแกไม่ชอบแกไม่ค่อยขับเลยทันเนี่ยบอกตรงเพื่อนไม่อยากได้ดอกแต่ว่ามันยังเหลือผ้าเราที่มันต้องจ่ายอยู่ก็เลยมาถามมาปรึกษาว่าจะเอาง่ายดีเราก็เลยเสนอไปแล้วว่าเราไม่จ่ายไม่จ่ายปุ๊บทำยังไงทีเนี้ยเขาก็ไม่เอาก็ปล่อยให้คนอื่นเขามารับต่อไปก็คือจบไม่แกจะบอกแกจะปิดงวดปิดงวดแล้วปิดงวดแล้วแกจะไปขายต่อถ้าอย่างนั้นก็ปิดงวดแล้วแกขายแล้วก็เงินที่ขายได้ก็ให้แกถ้าแกไม่เอาก็เอาไปให้ลูกก็ได้แค่นั้นแหละเงินที่ขายได้ก็เอาไปให้ตัวเกี่ยวในต่างคนดีไหมก็ดีอยู่นะดีดีดี
ขันห้องเอาเนาะบ่เจเซนเฮาก็ได้ค่านึงแล้วถ้าไปขายตัวเฮาก็ได้หลายล้านแล้วแม่นขันห้องขันมุกไข่ได้เงินมักได้เงินนี่บ่กูกี้เฮาเงินเจเซนเฮาไปจ่ายเนาะแล้วเฮามื้อนเฮาเข้าเต็นท์เลยเฮาได้2ล้าน5ว่ารุ่นนี้มันใหม่อยู่มันเพิ่ง3ปีเองไม่เป็นไรหรอกพี่น้องรถของนอกกายเงินทองต่างๆมันเป็นของนอกกายแต่เรื่องของแบบความรู้สึกของอะไรอย่างเงี้ยมันกับเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลพี่น้องบางอย่างเราคิดแบบนึงแต่ว่าคนเรามันไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคนร้อยพ่อพันแม่ท้ายแล้วทุกอย่างขอให้อยู่แบบภายใต้ของคำว่าใจเขาใจเราแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะประมาณนี้แหละค่ะโอเคเยี่ยมเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องคืนนี้เจอกันที่ไหนนะเจอกันที่ลานอเนกประสงค์อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพี่น้องอยากจะบอกเลยว่ามือแรกนี่จัดเต็มงานใหญ่มากการแบบสาดแบบสนั่นมือแรกเปียกวันนี้เปียกต้องเอาชุดเปียกไหมนี่เผื่อเขาสาดน้ำขึ้นมาอาจจะได้เอาไปแบ๊วโอเคนะครับโอเคเจอกันกับโตเกียวมิวสิกค่ะ